ื่อวานมีการมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีค่ะประกาศรางวัลกันไปเมื่อวานนะคะมีคุณปลอดประสบสุรสวัสดีรองนายกเป็นประธานมอบรางวัลกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นค่ะลองมาดูนะคะว่ารางวัลที่เขาประกาศ23แห่ง23ประเภทส้วมในกรุงเทพได้รับรางวัล3แห่งค่ะในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทราประเภทโรงพยาบาลทั่วไปได้แก่โรงพยาบาลตากสินประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าได้แก่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ใครไปมาแล้วจะสะใจกับเทอร์มินอล21มากเพราะว่าในแต่ละฟลอร์แต่ละชั้นส้วมหรือห้องน้ำของเขาจะมีธีมที่แตกต่างกันไปจะมีแนวญี่ปุ่นแนวจีนแนวโรมันแนวอะไรก็จะมีเก๋ๆของเขานะคะของศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ปีนี้ก็เลยได้รางวัลส้วมของสนามบินสุวรรณภูมิค่ะได้สุดยอดส้วมในประเภทสถานีขนส่งทางอากาศส่วนสุดยอดส้วมประเภทอื่นนะคะก็มีเช่นศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติปทุมธานีได้สุดยอดส้วมประเภทสถานที่ราชการทั่วไปโรงพยาบาลกรุงเทพระยองได้ประเภทโรงพยาบาลเอกชนห้างหุ้นส่วนจำกัดมานะเสริมพลปิโตรเลียมลำปลายมาตรบุรีรัมย์ได้ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงปาริโอเขาใหญ่ค่ะได้ประเภทแหล่งท่องเที่ยวสถานีรถไฟราชบุรีได้สุดยอดส้วมประเภทสถานีรถไฟขนาดใหญ่ตลาดกลางบางใหญ่นนทบุรีได้รางวัลด้วยนะคะประเภทตลาดสดนี่พูดถึงส้วมทั้งหมดนะคะส้วมริมทางเทศบาลตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผืออุดรธานีได้รางวัลประเภทส้วมริมทางมีการให้รางวัลส้วมริมทางด้วยนะคะแล้วก็สวนสาธารณะเขาแคนปากช่องนครราชสีมาสุดยอดส้วมประเภทสาธารณะนี่นะท่านก็มาโพสต์ท่าให้ดูด้วยนะคะนะก็เลยเป็นรางวัลน่าสนใจเมื่อวานแต่ว่าท่านปลอดประสบบอกว่าแต่ส้วมที่ผมอยากจะพูดถึงมากที่สุดเลยส้วมบนรถไฟเห็นมาตั้งแต่เด็กวันนี้ผมอายุ68แล้วเหมือนเดิมสถานีรถไฟไทยจะมีความพิเศษที่กลิ่นส้วมบนรถไฟเวลาถ่ายมันจะขออภัยถ้าใครรับประทานอาหารเช้าอยู่เวลาถ่ายมันจะตกลงไปอยู่บนรางตอนรถจอดสถานีมันก็อยู่บนรางที่สถานีมีกลิ่นผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันเก็บไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มาจนทุกวันผมไปคุยกับรัฐมนตรีชัดชาติก็ไม่ต้องไปพูดไปคุยกับรัฐมนตรีชัดชาติไม่ต้องไปเร่งรีบทำรถไฟความเร็วสูงหรอกตอนนี้ช่วยทำส้วมรถไฟให้มันดีก่อนแล้วค่อยทำให้มันเร็วพูดตรงไปตรงมาแนวท่านปลอดประสบค่ะนี่มาเลยส้วมรถไฟไปให้ดู